สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานน้ำพระพุทธมนต์จินนี่ลูกสาวฝันดีวาระมงคลสมรสสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสองครอบครัวชื่นมื่นเมื่อจินนี่จุฑาภักดิ์จัญญาธนากรลูกสาวใหญ่ฝันดีจัญญาธนากรที่ก่อนหน้านี้ได้ตอบรับรักแฟนหนุ่มที่ขอแต่งงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยตอนนั้นจินนี่ได้โพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าไอเซดเยสสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกล่าสุดเฟซบุ๊กของใหญ่ฝันดีได้โพสต์รูปภาพความยินดีของครอบครัวพร้อมกับมีข้อความว่าวันอาทิตย์ที่วันที่19มีนาคม2566เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกตำหนักอรุณประทานพระวโรกาสให้เราทั้งคู่พร้อมทั้งครอบครัวเฝ้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์และโปรดประทานพรในโอกาสจะประกอบพิธีมงคลสมรสนับเป็นมงคลชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในรูปดังกล่าวจินนี่ที่มาในชุดไทยและเจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีเทาถ่ายรูปครอบครัวพร้อมหน้าที่บริเวณภายในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพร้อมอวดแหวนแต่งงานซึ่งมีผู้ที่ติดตามเฟซบุ๊กเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอแถลงข่าวบุ๋มปนัดดาชี้แจงปมท้องลูกคนที่3เผยสาเหตุไม่ออกงานอีเวนต์ขอแถลงข่าวต้องมาสารภาพความจริงบุ๋มปนัดดาชี้แจงปมท้องลูกคนที่3เผยสาเหตุไม่ออกงานอีเวนต์ตั้งแต่มีลูกคนที่2น้องอเล็กซ์ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูก2อย่างเต็มมาสักพักสำหรับพิธีกรนางงามสาวและประธานองค์กรทำดีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ได้คลอดลูกคนที่2น้องอเล็กซ์กับสามีหนุ่มก๊อตอาทิตย์ท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นคุณแม่บุ๋มปนัดดาออกมางานอีเวนต์เลยท่ามกลางหลายคนที่ตั้งข้อสงสัยหรือคุณแม่บุ๋มจะตั้งท้องลูกคนที่3หรือเปล่าล่าสุดวันที่20มีนาคม65บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพตัวเองร่วมงานประกวดนางสาวไทยพร้อมชี้แจงปมท้องลูกคนที่3และเผยสาเหตุที่ตัวเองไม่ออกงานอีเวนต์โดยบุ๋มเผยว่าขอแถลงข่าวว่าบุ๋มท้องค่ะเดี๋ยวล้อเล่นลูกเพิ่ง3เดือนค่ะที่จริงนักข่าวตกใจที่เห็นแม่บุ๋มออกงานเพราะหายจากงานอีเวนต์ไปเลยตั้งแต่มีน้องแต่งานนางสาวไทยไม่มาไม่ได้ค่ะและต้องมาสารภาพความจริงว่าไม่ใช่ไม่ออกงานแต่แท้ที่จริงแล้วบุ๋มถ่ายละครหนังรายการสด2รายการซีรีส์ถ่ายงานพรีเซนเตอร์4ตัวงานผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีก3ตัวร้านข้าวแกงอีกทำเยอะจนนักข่าวถามว่าแล้วเอาเวลาไหนเลี้ยงลูกคะ 55,555 เรียกว่าคุณแม่บุ๋มออกมาตอบชัดแล้วว่าไม่ได้ท้องลูกคนที่3และสาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นตามงานอีเวนต์เนื่องจากติดงานหลายอย่างและเลี้ยงลูกขอบคุณอินสตาแกรมบุ๋มปนัดดาแห่ชมโฟสกลรัฐวางตัวดีมากออกเทปกับนิกกี้เอี้ยวตัวหนีไม่เล่นด้วยซัดอย่ามารุ่งร่ามแฟนคลับแห่ชมโฟสกลรัฐวรอุไรวางตัวดีหลังไปออกเทปรายการ YouTube ช่องนิกกี้นาชาติแต่งตัวมิดชิดชัดเจนออกรายการไม่ให้มารุ่งร่าม
หลังนิกกี้ณฉัตรจอดดราม่าทำคอนเทนต์กับนุ่นสุทธิภาเจอทัวร์ลงพฤติกรรมถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันจนเกินงามแถมคำพูดยังดูไม่ให้เกียรติแฟนสาวจนนิกกี้ก้อยออกมายืนยันว่าห่างกัน2 อาทิตย์และตัดสินใจว่าเลิกรากันจริงงานนี้สาวโฟบอกตรงๆในช่อง YouTube อย่ารุ่มร่ามที่ขอว่าอย่ารุ่มร่ามอย่ามาเดินใกล้ชิดอย่างนี้คือไม่ได้เลยในขณะเดียวกันนิกกี้ตอบว่าวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน2 คนอีกแป๊บเดียวเท่านั้นด้านสาวโฟสวนกลับทันควัน2 คนเอเอ็กเกยไรอยู่กันทั้งคันเลยโกบอยคะทำไมสนับสนุนกันนิกกี้แซวต่อคิดถึงจังเลยกอดหน่อยโฟโต้กลับไม่เอาเลยนิกกี้ไม่งั้นลงเลยนะลงรถแล้วจบรายการเลยนะตอนนี้กูจะหันหน้าออกแบบนี้แล้วไม่โอเคเลยการแสดงอะไรผู้จัดการกูบอกว่าโฟแน่ใจนะว่าจะนั่งรถไปกับนิกกี้เราก็เลยบอกว่าจะมีทีมงานด้วยแหละเยอะแยะเขาก็บอกแต่งตัวให้มิดชิดนะใส่แขนยาวด้านนิกกี้ถึงกับแซวกลับเนี่ยพี่ไปทำแบบนี้เดี๋ยวคนเขาก็คิดว่าผมเป็นคนอื่นพี่ต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงกระแตจอดดราม่าชุดหนังนูดเป็นเหตุโป๊เกินงามลั่นแต่ละเมนรู้เลยคนละโลกจอดดราม่าเข้าจนได้สำหรับนักร้องสาวกระแตนิภาพรบุญยเลี่ยงหรือกระแตอาสยามที่จัดเต็มทุกคอนเสิร์ตออกมาโชว์ลีลาท่าเต้นพร้อมชุดสุดแซ่บตามสไตล์นักร้องสาวลูกอินเตอร์งานนี้มาในชุดหนังสีนูดโชว์บั้นท้ายซึ่งต้องบอกว่าจอดดราม่าอย่างหนักว่าชุดโป๊เกินงามโดยแฟนคลับต่างคอมเมนต์ว่านักร้องเดี๋ยวนี้หากินหลายทางค่ะเสียงดีไม่พอจุลภาคอย่ามาร้องเพลงเลยทุเรศอีกหน่อยก็แก้แร็ปเต้นอย่างกะหางเครื่องงานนี้สาวกระแตออกมาฟาดกลับว่าชุดหนังนูดเป็นเหตุดราม่าเก่งบูลลี่ที่1เอ็นดูแต่ละเมนรู้เลยว่าเราอยู่กันคนละโลกกันจริงๆเพราะโลกของแตรมันสีเทาข้ามีขาวมีดำปะปนต้องกราบขออภัยจริงๆแต่ก็กราบขอบพระคุณที่อุตส่าห์พิมพ์มาบอกนะคะเวลางานแตรเต็มที่เสมอเราชอบแบบนี้สะดวกชุดนี้แต่นอกงานฉันก็เสื้อยืดกางเกงบอลปกติคนค่ะรู้ตัวเองดีเสมอว่าทำอะไรและไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่าลืมหันกลับไปถามตัวเองกันนะว่าตอนนี้ชีวิตดีกว่าคนอื่นเขาหรือยังนะคะเป็นห่วงเช่นกันค่าเลิฟฟ้า